คือเรามาซ้อมมาที่นี่เราก็เลยเล่นเกมนึงดีกว่ากดต้องห้ามก็เหรอสำหรับบทลงโทษวันนี้นะฮะเอาเชือกมัดแล้วไปวางบนถนนแล้วให้รถสิบล้อทับซ้อมเพลงไหมเครื่องมาเล่นได้หมดร้องหมดกูเล่นเครื่องมาเล่นเพลงเด็ดแน่กูจะชอบเล่นเพลงชาติกูออกเพลงเร็วก่อนล่างนะก่อนล่างแล้วครับมาแอดมาดิไม่มีอะไรไม่มีเรื่องเอาเพลงไงดีจ๊ะมารับสุดยอดก็ได้เลือกเพลงยากด้วยเล่นกูแน่ๆเลือกเพลงที่ไม่ได้เล่นมาหมื่นปีด้วยเล่นกูแล้วอีกจากโดน5ข้อครบอ่ะไม่ไหวดิสวยผมเนี่ยเหรอฉันต่ำมากนะครับเป็นอย่างนั้นเอาผมใส่ที่นี่อ่ะแม่นี่ทำได้แล้วแม่นี่ทำได้แล้วสวัสดีครับทุกคนทีมซีทีวีกับเกมของเราตอนนี้นะฮะไอทูคอนเลอร์นะครับมาซ้อมกันที่ซ้อมกรุ๊ปสตูดิโอของพี่ก้างนะครับที่เราซ้อมมาประจำอยู่แล้วไอทูคอนเลอร์เนี่ยทุกปีเนี่ยเราจะหยุดงานประจำปีของเราก็คือ1ถึง10หรือ1ถึง15แล้วแต่พอนั้นเนี่ยพอจะเริ่มเปิดพอจะเข้าสู่การทำงานแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีหลงๆลืมๆกันบ้างโอ้เยอะแยะคือเรามาซ้อมมาที่นี่เราก็เลยเล่นเกมนึงดีกว่าระหว่างซ้อมด้วยเล่นไปด้วยเพราะว่าไม่เล่นเกมนี้นานๆแล้วนะฮะนั่นก็คือเกมกดต้องห้ามก็เหรอซ้อมกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะคิดกดกันไว้ใช่ไหมจับเวลา10นาทีใครทำอะไรที่ต้องห้ามโดดกูจะบอกให้เลยกูนั่งคิดเลยว่าวันๆข้อของสองกูทำอะไรบ้างกูจะไม่ทำเลยห้ามร้องเพลงอ้าวไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยแล้ววันนี้อ่ะคือมันมีเรา4คนในการซ้อมแต่ก็แน่นอนบรรยากาศรอบตัวเนี่ยทีมงานรอบตัวเนี่ยก็จะสมรู้ร่วมคิดกันหมดอ่ะครับผมนะครับดูกันว่าใครจะเป็นคนพลาดมากที่สุดสำหรับบทลงโทษวันนี้นะฮะใครที่เป็นผู้แพ้วันนี้นะฮะจ่ายค่าห้องซ้อมวันนี้ไม่ได้เอาเชือกมัดแล้วไปวางบนถนนแล้วให้รถสิบล้อทับหรอมึงดูเกมไหนบ้างดูเกมอะไรบ้าง13เกมสยองเหรอเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าพร้อมกับซ้อมไปด้วยนะฮะกับเกมของเราสำหรับกดต้องห้ามคุณจ้ำนะฮะคุณจ้ำยากมากยากเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรเลยไม่ทำไม่พอไม่ตอบไม่เฮี้ยอะไรเลยใช่เหมือนไม่ต้องมาก็ได้กดของเขานะครับข้อแรกนะฮะอย่างแรกนะครับห้ามนั่งเล่นเลยคนเดือดเขายืนกันหมดคนเดือดเขายืนกันหมดถ้าเกิดตีกองก็คือยืนได้ก็ยืนแล้วยืนแล้วลองยืนดูบางทีบางทีอาจจะมีอะไรดีๆต่อไปครับข้อที่สองนะฮะห้ามเลือกเพลงเร็วในการซ้อมแต่มันจะบอกว่าเพลงอะไรก็ได้กูได้หมดต้องเลือกมาสักเพลงนึงไอ้นี่เอาเพลงเร็วอยู่แล้วเพลงช้ามันไม่ค่อยอยากซ้อมหรอกสายสะบัดหัวนะสายเช็คนะต่อไปครับห้ามพูดคำว่า4ครับห้ามมีคำว่า4ออกมาจากปากเขาเพราะอะไรครับข้อนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักตั้งกฎอะไรให้มันข้อที่4ครับห้ามเสยผมครับอยู่ใกล้ๆกันมากเดี๋ยวเสยผมแบบนี้ไม่ได้ก็สุดท้ายนะฮะอันนี้ข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับห้ามหัวเราะมุกคุณดิมนะฮะโอ้ตายอย่างนี้ตายต้องอั้นให้ได้โอ้โหอย่างนี้ตายอ๋อนี่คุณจำต้องแย่แน่แน่แล้วก็ดูจากทุกเทที่ผ่านมาก็รู้แล้วครับดูหน้านะคนแรกนะคะพี่จำค่ะเฮ้ยสบายบราโวจับเวลานะโอเคแป๊บยังเดี๋ยวจะซ้อมเพลงต่อไปฮะคุณจะเลือกเพลงอะไรเป็นเพลงที่จะซ้อมฮะเพลงต่อไปเอาเผื่อไปกันเผื่อไปกันคุณนี่อัจฉริยะเพื่อแท้จริงโอ้ถ้าเกิดว่าขอให้จ้ำเป็นคนเลือกเพลงซ้อมนะฮะห้ามเลือกเพลงเร็วนะฮะเอาซ้อมหน่อยไหมงั้นเผลอไป1 2 3 4เกิดจ้ำคุยดีกว่าไม่ต้องซ้อมแล้วเดี๋ยวไม่มีเนื้อชอบวงนิวจีนไหมฮะชอบอายุน้อยที่สุดของวงนิวจีนอายุเท่าไหร่คิดว่าน่าจะ14 อะไรห้ามพูดคำว่า4ครับผมโกรธแล้วโกรธแล้วเห็นไหมกันดีดโกรธแล้วเนี่ยโกรธแล้วซ้อมอีกเพลงไหมล่ะซ้อมอีกเพลงก็เสียเวลาดิจ้ำคุณจ้ำตัดผมใหม่มานี่ครับก่อนหน้านี้เป็นผมหยิกใช่ไหมครับใช่ตัดผมมาแต่ก่อนแต่วันนี้ก็ไม่ได้ตัดผมแล้วอ่ะตัดผมไปหลายๆทีมันจะเสียมากๆจับผมตัวเองแล้วมันไม่รู้สึกว่าเป็นผมตัวเองอ่ะใช่เพราะกูจับพอมันหยิกก็เหมือนเสียมกันนะคือมีตลกมุกดิมใช่ไหมจริงเหรอมันซ้ำหรือเปล่ามันก็ซ้ำได้เขาห้ามพี่จ้ำเสยผมมากกว่ามันจะ
ใช่เปล่าเสือไปก่อนเลยนะตอนนี้นะคุยเนี่ยมันรู้หมดแล้วสัตว์มุกยังไม่ขาดเลยเชี่ยเหลือแค่นาทีเดียวเองตัดใจเดี๋ยวพวกมึงเชื่อกูไปคนต่อไปเลยสัตว์เชื่อกูอาจารย์ซ้อมเพลงดีกว่าสัตว์ว่างั้นแหละซ้อมเพลงนั่งสบายๆซ้อมเพลงมาหมดแล้วหมดแล้วนิดเดียวสัตว์ก็เลยนะฮะเมื่อกี้ที่พลาดไปนะครับก็คือห้ามขอซ้อมเพลงเร็วนะฮะแล้วก็ห้ามพูดเลข4นะครับแล้วก็ที่รอดมาได้นะฮะก็คือห้ามนั่งนะฮะช็อตที่มึงยืนขึ้นอะใจสลายทั้งกองนะมันยืน10นาทีมันโอเคไงวันเนี้ยนี่จะเป็น10นาทีเดียวที่จำยืนห้ามหัวล้อมุกคุณดิมสุดขำเมื่อกี้นี้นะฮะห้ามเสยผมกันนี่คุณเข้าคุยเรื่องทรงผมไงกะว่าเดี๋ยวเอามือมึงใกล้ผมเมื่อไหร่มันแก้โดนแล้วโอ้ยกูลุ้นมากเพราะไอ้เนี่ยมือมึงอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเว้ยอยากจะผักศอกขึ้นมานิดนึงสำหรับกฎต้องห้ามของคุณดิมนะครับครับผมข้อแรกนะฮะห้ามล้วงกระเป๋ามันไม่รู้ภาพเกะกะสายตาข้อที่2ห้ามใส่เอียร์มอนิเตอร์ข้างเดียวมันต้องฟังให้ชัดเจนเดี๋ยวมันร้องพงร้องเพี้ยนแล้วยินเสียงตัวเองใส่2ข้างข้อที่3นะฮะห้ามด่าคุณแก้วใบใหญ่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราต้องให้ความเคารพรักไปด่ากันทำไมเถียงกันด่ากันอันไหนคือด่าไหนคือด่าไม่รู้นะให้แก้มคนตัดสินแล้วกันว่าด่าหรือเปล่าข้อที่4ครับข้อ4ครับห้ามเล่นแท็บเล็ตหรือมือถือระหว่างร้องเพลงตรงที่คุณดิมร้องเพลงก็จะมีสแตนโนตวางอยู่เขาชอบเอาแท็บเล็ตมาวางก็แบบไม่มีสมาธิไงซ้อมต้องมีสมาธิเปิดมาปุ๊บมาเล่น Facebook เล่น LINE อย่างเงี้ยน่าเกลียดข้อที่5นะฮะห้ามไม่รับของทุกชิ้นนะฮะจากพี่รักนี่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดครับพี่รักจะหยิบของมาให้คุณดิมเรื่อยๆอะไรก็ได้พี่รักพี่ประมาณว่าแบบนี่อย่างนี้พี่รักสมมติยื่นของมาเหมือนว่ารับโอเคเฮ้ยนี่ไม่รับดีกว่าโดนครับผมพร้อมยังเฮ้ยอะไรอะไรทำไมแป๊บนึงผมไม่ใช้ผมจะไม่รับสแตนด์แล้วคุณใช้ตลอดนะก็ผมไม่ใช้รอบนี้ระวังเพื่อนคุณดักคุณนะไอ้มึงนี่ถือเองเริ่มจากเวลาเริ่มแล้วอย่างนี้แอดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช้สแตนไม่ใช้สแตนโต้โต้มีสแตนไงเอาซะหน่อยเลยไหมล่ะเอาก่อนเลยไหมล่ะแอดห้ามใส่หูฟังข้างเดียวฮะกูก็ฝากว่าใส่ฟังพวกมึงเสียงพวกมึงแต่คนมันไม่เข้าฟังสองหูก็ดีที่สุดไอ้ที่นี่ถ้าพูดในไมค์กูก็ไม่ได้ยินถ้ากูใส่สองหูไอ้สัสมันต้องใส่สองหูเวลาแบบซ้อมเซิร์ฟหน่อยเฮ้ยซ้อมสักเพลงไหมเรื่องมาเล่นได้หมดร้องหมดกูร้องเพลงเรื่องมาสักเพลงนึงเด็ดนะกูจะชอบเล่นเพลงช้ากูออกเพลงเร็วกูเอาเกาะร่างหางรักเกาะร่างหางรักนะเกาะร่างหางรักครับมาเกาะร่างหางรักมาดิไม่มีอะไรไม่มีเรื่องโอเคโอเคเกาะร่างหางรัก1 2 3 4 Hey Hey Woo มามไม่เอาซื้อมาใหม่เออนะมันซื้อมาใหม่อ๋อใช่เดี๋ยวอยู่ในอ๋อใช่เดี๋ยวอยู่ในกล่องอยู่ข้างนอกใช่มั้ยกล่องข้างนอกเห็นอยู่นะอันนี้ว่าไหนฮะลองวางลองเลือกวางดูวางสแตนมั้ยไอ้ลองดูอีวางนี้ดีกว่าวางท่าทวิตเตอร์ดิเพราะว่ามีลูกครับเฮ้ยลูกก็ต้องอยากได้สดใสทั้งหมดดิเยอะไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยก็เป็นเอนเทรนเนอร์เราต้องมีแบบเอเนอร์จี้โอเคครับผมไม่ทราบไม่ทราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชอบ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 รับไปรับไปได้ห้ามไม่รับของจากคุณลักกี้ฮะไม่ไหวไม่ไหวเช็คตังค์ทำไมก็ดีเดี๋ยวชิคจะไปเลยหนึ่งสองเข้าตรงนี
แอดห้ามล้วงกระเป๋าครับผมโทษนะกระเป๋าติดซิปมันก็ไม่ล้วงกระเป๋านี่มันล้วงกระเป๋าไหมอ่ะกระเป๋าติดซิปมันล้วงแล้วอ่ะเฮ้ยติดซิปติดซิปยังไงนี่พี่ตอบว่าไงพี่ไทยพี่ตรงเคาะผมให้ดีแม่นี่ทำได้แล้วแม่นี่ทำได้แล้วยิงสิบวิแก้วมีอะไรอยากด่าพี่ดิมไหมพี่เป็นคนเล่นเกมพี่เป็นคนเล่นเกมครับแก้วสามสองหนึ่งหมดเวลาครับไก่สรุปนะครับคุณดิมนะฮะโดนไปกี่ข้อสองข้อถ้าคุณจำนะครับโดนไปเรื่องไม่รับของจากพี่ลักแล้วก็ใส่หัวนั่นเดียวข้างเดียวนะฮะรอดไปได้ก็คือห้ามด่าคุณแก้วใบใหญ่ในรอดไปนะฮะแล้วก็ห้ามโดนกระเป๋าตรงนี้มีซิปไว้นะฮะไอ้นี่ก็สู้กับตาเหมือนกันห้ามได้ถือตรงนี้ไอ้รู้มากเขาบอกไอ้ที่นั่นยืนเลยเหมือนกันกฎต้องห้ามของคุณตรงนะฮะข้อแรกนะครับห้ามคุยกับนายเอสที่ตรงคุยกับใครก็ได้นายเอสชวนคุยเมื่อไหร่ตอบรับเมื่อไหร่โดนข้อที่2นะฮะห้ามไม่ให้ตีอะไรที่มีกับเพลงเลยไอ้ลูกเหี้ยอะไรของมันปุ๊ด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 บิดตัวไปบิดตัวมาอิดอัดอิดอัดสิบทีเนี่ยมึงบิดเมื่อไหร่มึงโดนอ่ะหาวเหิงอะไรก็ไม่ได้นะข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่สำคัญนะฮะระหว่างซ้อมนะฮะห้ามตีผิดนะฮะเดี๋ยวตอนตรงซ้อมเราเอาอันนี้รับสุดยอดฟิตแน่นอนสัสมึงต้องเตรียมตัวมาสมาธิต้องดีถ้าสมมติถ้าเพลงนี้ไม่ผิดอีกเดี๋ยวกูจะไปยังอีกไม่รอดแต่รับสุดยอดแล้วเดี๋ยวว่าน้ำมันเลยกูไม่ได้เอาหรือยังอ่ะผมอยากโดนโอ้ผมจะรับมุกทุกมุกของคุณเอาแล้วนะโอ้ยืนนี่ก็ได้ยินเสียงด้าใจเลยเงียบมาทั้งคลิปโอ้ยเวลานะเริ่มค่ะแต่เราซ้อมกันให้หน่อยก่อนซ้อมดูอาการก่อนเอาเพลงไงดีจ๊ะเอาล็อบสุดยอดก็ได้เลือกเพลงยากด้วยเล่นกูแน่ๆเลือกเพลงที่ไม่ได้เล่นมาหมื่นปีด้วยเล่นกูแล้วไอ้ล็อบสุดยอด1 2 3 4ตีแบบระแวงตัวเองคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้คือข้างคุณเล่นผิดถูกไหมถูกต้องครับแกเลือกเพลงแบบบ้าความหลังนะกูแนะนำมึงเลือกเพลงบุญรอดไอ้พี่จบคือจบไม่มีทางเล่นถูกไอ้โกรธนะโกรธหรือเปล่าเนี่ยโกรธอีกไม่มีมีอยากเล่นเพลงอะไรไหมคุณตรงครับอยากเล่นจักรเลยครับได้เลยโอ้ได้เลยยิ่งเหรอได้โอ้ได้ได้ตลอดนะคุณขอมาตัดให้ตกก็ระแวงเกินไปใจเกเร เพลงนี้ไม่ยากตีนิ่งมากนะโอ้เป็นอย่างนี้เองห้ามตีอะไรนอกเหนือจากการตีเพลงฮะไม่ต้องสารับปุ๊บโอ้ยผมอยากโดนตอนนี้โดนไปกี่ครั้งละโดนไปสองขออีกสักอินโทรหนึ่งตัวอยากตีเพลงอะไรฮะพี่ทำไงเออเหี้ยนั่งเกรงเลยโอ้ยโอ้ยทำบิดขี้เกียจผมอยากโดนเหลือเวลาเท่าไหร่เหลือ2นาทีครับ2นาทีสุดท้ายครับผมสนุกมากครับถ้าคุยกับนายเอสหมดความหวังนั่งน้ำตาดินเห็นเอส
พยายามมา2ครั้งแล้วแม่งนิ่ง2ครั้งแค่นั้นเขารู้แล้วจริงๆโอ้ยืนนี่ก็ได้ยินเสียงด้าใสเลยผมสนุกมากครับผมสนุกมากครับไอ้แฮทนี่ยี่ห้อรุ่นอะไรนะฮะแซนแฮทครับขอดูได้ไหมเดินมาดูสิเดินมาดูมาถอดไม่ได้มันติดอยู่แล้วพวกอุปกรณ์ทองเหลืองนี่เป็นของอะไรฮะแนะนำหน่อยได้ไหมอันนี้เรียกว่าทองเหลืองครับอันนี้ใบเล็กอันนี้ใบใหญ่กฎต้องห้ามครับคุณตรงทำผิดไป4ข้อนะฮะเมื่อกี้ทวนหน่อยนะฮะข้อแรกก็คือห้ามตีผิดกูผิดก่อนมึงอีกผิดก็กูดูมึงข้อที่2เมื่อกี้ก็คือห้ามตีที่ไม่กับเพลงนะฮะห้ามผิดที่เกียรติข้อที่ยากแต่ว่าทำจนได้หนักสุดคนนี้ฮะห้ามคุณอย่ามาเอสนะฮะระวังตัวเหมือนกันนะมีจังหวะแบบน่าชวนคุยกดเพลงใจเกเรแล้วมันหันหน้าหนีนะใจเกเรข้อที่คุณรอดไปได้นะก็คือห้ามจัดเซตอุปกรณ์ต่างๆเซ็ตไว้ดีแล้วอย่ามาขยับมืออยู่ตรงนี้แล้วนิดนึงละครับผมและกฎต้องห้ามของคุณรัตซี่นะครับก็คือข้อแรกครับซิกเนเจอร์เขาคืออะไรข้อที่2ครับคุณจำครับห้ามเม้มปากตอนโซโล่ห้ามเม้มปากคือโดยส่วนใหญ่มือกีตาร์หรือว่าแบบนักดนตรีคนมันอินก็จะบอกว่ามันจะทำเม้มปากทำหน้าแบบข้อต่อไปนะครับครับห้ามคาบปิกนะครับอ๋อคือปิกเนี่ยมีไว้จับอยู่ดีฉันรู้เข้าปากนะคุณเป็นห่วงนะเจอเลยข้อที่4ครับครับคุณรัตซี่ห้ามเท้าเอวนะครับคือระหว่างที่ซ้อมอาจจะมีกีตาร์พลาดอยู่เดี๋ยวเท้าเอวแบบดูนู่นเท้าเอวคือเมื่อไหร่ที่มือโดนเอวเดี๋ยวว่าคุณอยากให้การซ้อมนี่มันจบโดยเร็วข้อสุดท้ายครับเป็นประจำเลยซิกเนเจอร์ของอีกหนึ่งข้อคุณจำห้ามด่าอุปกรณ์ห้ามด่าอุปกรณ์ยินเหี้ยอะไรนะคืออุปกรณ์มันก็อยู่ของมันดีๆอย่าไปด่าอุปกรณ์อุปกรณ์มันดีอยู่แล้วครับผมเอาเรียงเอาเรียงเอาเลย5 4 3 2เริ่มครับโอเคแอนแอนครับเท้าเอวเท้าเอวเป็นไงไม่ซ้อมไม่หรอชวนคุยเลยเหรออยากได้เพลงอะไรก่อนอ่ะกลัวครับผมเอ้ากลัว1 2 3 1 2 3แอดแอดห้ามเม้มปากตอนโซโล่ครับกลัว เสยผมเนี่ยเหรอเอาลองดิเอาลองดิฉันต่ำมากนะครับเป็นอย่างนั้นคุยนะถ้าผมใส่ที่นี่อ่ะแอนแอนจริงเหรอฉันต่ำจริงเหรอเสยผมก็เอาอย่างนี้เหรอเนี่ยทุกคลิปเลยเจเนล่าเจเนล่าอยากซ้อมอยากเห็นร้องทำไมมันเจ๊งแล้วอ่ะมึงวางยาอะไรป่าวะอันนี้คือไม่เปลี่ยนเลยชิดเป็ดเป็นไรกันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แอดห้ามด่าอุปกรณ์แล้วไม่มีใครวางยาด้วยไม่มีใครวางยาเลยเสียเองได้ไงวะเดี๋ยวคือหลุดแบบหลุดพวกนี้เหรอเหมือนตรงใจจะให้ได้ด่าอะไรสักอย่างโอเคคุณแรกครับโดนไป4ข้อครับผมเข้าคุณโตพอดีก็สองคนนี้ช่วยหาห้องซ้อมกันแล้วกันผมเหมือนนี่มึงเองอ่ะแต่ก็บอกไม่มีใครมาทำอะไรอีกเนี่ยแค่กีตาร์แต่ตรงเนี้ยของจริงแล้วไม่มีใครวางยาด้วยทุกคนอาจจะมีคนละ5ใช่ไหมมึงเอากูแค่4เลยเพราะเสยผมกูโดนไป1แต่แรกเลยดีมั้ยกูจะได้เคลียร์เรื่องนี้ไปเลยมารอบหน้ามึงกับเสยผมถึงไม่โดนแล้วก็ได้นะมันควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่รอบนี้แล้วหรือเปล่าล่ะรับโดนเท้าเอวครับผมแล้วก็โดน
ห้ามเมมปากใช่ผมห้ามเมมปากห้ามเมมปากตอนโซโล่ห้ามเมมปากโซโล่เพลงกลัวห้ามด่าอุปกรณ์ห้ามด่าอุปกรณ์ตอนที่อุปกรณ์พังจริงๆครับคุณผู้ชมกดต้องห้ามนะฮะวันนี้ผมกดเป็กซี่ต้องกดเป็กซี่นี่อย่างคนละสองคนละสองนะครับรู้มากรู้มากสองคนนี้จริงผมก็รู้ทั้งรู้นะเป็นข้อนะเป็นข้อเป็นแนวรู้ทั้งรู้อ่ะต่อไปผมจะมาแบบข้าพวกมึงอ่ะกูจะมาไม่มาคอนเทนต์แล้วกูจะเอาความสะใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งช่องทีซีทีวีด้วยนะยิ้ม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 เฮ้วันนี้ลาไปก่อนครับกับเกมของเรา